สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนทิชาบัวผันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิดารัตน์มงคลสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววณิภาอารุรัตนวงศ์ค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนสวรรณคูหาวิทยาสารจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะวันนี้จะมานำเสนอโครงงานในหัวข้อการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์และมุมตกกระทบของแสงเพื่อหามุมที่มีความเหมาะสมในการรับพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูค่ะความเป็นมานะคะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีมีแกนโลกเอียง 23.5 องศาค่ะซึ่งในหนึ่งคาบการโคจรของโลกมีการเปลี่ยนตำแหน่งจากเส้นศูนย์สุดฟ้าไปทางขั้วฟ้าเหนือและขั้วฟ้าใต้ค่ะทำให้ผู้สังเกตบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเปลี่ยนตำแหน่งไปใน1ปีค่ะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติเป็นพลังงานที่สะอาดปราศจากมลพิษและมีศักยภาพสูงซึ่งแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบค่ะคือ1ผลิตกระแสไฟฟ้าและผลิตความร้อนซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าโฟโตโวลคาอิกคือการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงโดยมีอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าโซลาร์เซลล์ค่ะความเข้มแสงของดวงอาทิตย์มีผลต่อการผลิตพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งแสงจะต้องทำมุม90องศากับแผงโซลาร์เซลล์ทำให้แผงได้รับความเข้มแสงมากที่สุดและผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุดค่ะสมมติฐานของโครงงานนะคะ 1. ตำแหน่งของดวงอาทิตย์มีผลต่อการรับพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ 2. มุมที่แสงตกกระทบมีผลต่อการรับพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ 3. มุมที่มีความเหมาะสมในการตั้งเองแผงโซลาร์เซลล์มีความแตกต่างกันใน1ปีค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะ 1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ 2. เพื่อศึกษามุมที่แสงดวงอาทิตย์ตกกระทบกับแนวระดับ 3. ศึกษามุมที่มีความเหมาะสมในการตั้งเองแผงโซลาร์เซลล์และ 4. เพื่อศึกษาพลังงานของแสงดวงอาทิตย์ที่กระทำต่อแผงโซลาร์เซลล์ในมุมต่างๆค่ะวิธีการศึกษานะคะ 1. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลเงาเสาจำนวน3ชุดอุปกรณ์ค่ะซึ่งประกอบด้วย 1. เสา 2. กระดาษบลูฟ 3. เข็มทิศ 4. นาฬิกา 5. ไม้บรรทัด6มัลติมิเตอร์และ7แผงโซลาร์เซลล์ค่ะ2ดำเนินการเก็บข้อมูลเงาเสา3ช่วงเวลาค่ะคือ10นาฬิกา12นาฬิกาและ14นาฬิกาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษายน2565ค่ะ3บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะ4ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีความเข้มแสงเพื่อวัดค่าพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ในวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากณ อำเภอสวนนครคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูในวันที่10พฤษภาคม2565เวลา 12:07 นค่ะ5คำนวณหามุมที่แสงตกกระทบและมุมที่มีความเหมาะสมในการตั้งเอียงแผงโซลาร์เซลล์โดยใช้สูตรแทนทิต้า1เท่ากับ h ส่วน d ค่ะหลังจากนั้นจะได้มุมทิต้า1นำไปหามุมทิต้า2โดยใช้สูตรทิต้า2เท่ากับ90ลบทิต้า1ค่ะ6นำมุมของแต่ละเวลามาหาค่าเฉลี่ยของวันและค่าเฉลี่ยของเดือนเมษายนที่เก็บข้อมูลจริงค่ะในภาพจะเป็นตัวอย่างการคำนวณหามุมใน1วันค่ะ7คำนวณหาค่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมุมในแต่ละวันซึ่งเทียบเคียงค่า declination ของดวงอาทิตย์จากโปรแกรมสเตเลียม365วันค่ะ8. คำนวณหามุมที่มีความเหมาะสมในการตั้งเองแผงโซลาร์เซลล์ในแต่ละเดือนและตลอดทั้งปีได้ดังภาพค่ะจากการทดลองเก็บข้อมูลพลังงานของแสงอาทิตย์ที่ทำมุมต่างๆและเก็บข้อมูลความเข้มแสงที่มีมุมต่างๆในวันดวงอาทิตย์ตั้งฉากอำเภอสวนนครคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูวันที่10พฤษภาคม2565ในเวลา 12:07 พบว่าถ้าตั้งเอียงแผง0องศาหรือแสงทำมุม90องศากับแนวระดับทำให้มีค่าพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดคือแรงดันไฟฟ้ามีค่าอยู่ที่ 9.29 โวลต์กระแสไฟฟ้ามีค่าอยู่ที่ 1.16 แอมแปร์และกำลังไฟฟ้ามีค่าอยู่ที่ 10.74 วัตต์ค่ะถ้าตั้งแผงเอียง90องศาหรือแสงทำมุม0องศากับแนวระดับทำให้มีค่าพลังงานน้อยที่สุดคือแรงดันไฟฟ้ามีค่าอยู่ที่ 8.36 โวลต์กระแสไฟฟ้ามีค่าอยู่ที่ 0.24 แอมแปร์และกำลังไฟฟ้ามีค่าอยู่ที่ 2.00 วัตต์ค่ะจากการศึกษาเราสามารถคำนวณหามุมที่มีความเหมาะสมในการตั้งเอียงแผงในแต่ละวันของเดือนเมษายนหลังจากนั้นนะคะเราสามารถนำมุมที่ได้เนี่ยมาคำนวณหาค่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมุมเพื่อหามุมที่มีความเหมาะสมในการตั้งเอียงแผงในแต่ละวันและตลอดทั้งปีได้ค่ะจากการทดลองวัดค่าพลังงานของแสงอาทิตย์ในมุมต่างๆจะได้ความสัมพันธ์ว่ามุมที่แสงตกกระทบกับแผงแปรผันตรงกับพลังงานแผงโซลาร์เซลล์ค่ะ
มุมที่มีความเหมาะสมในการตั้งเอียงแผงโซลาร์เซลล์แต่ละเดือนคือต้องตั้งเอียงแผงทางทิศใต้ทำมุมดังนี้ค่ะมกราคม 41.83 องศากุมภาพันธ์ 35.15 องศามีนาคม 28.46 องศาเมษายน 21.81 องศาพฤษภาคม 14.37 องศามิถุนายน 8.08 องศากรกฎาคม 11.69 องศาสิงหาคม 18.71 องศากันยายน 25.63 องศาตุลาคม 32.54 องศาพฤศจิกายน 39.46 องศาธันวาคม 45.64 องศาและมุมที่มีความเหมาะสมในการตั้งเอียงแผงเฉลี่ยตลอดทั้งปีคือ 26.95 องศาทางทิศใต้ค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะ 1. มีความรู้และความเข้าใจในการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ใน1ปี 2. ทราบมุมที่แสงตกกระทบกับแนวระดับในแต่ละวันและ 3. ทราบมุมที่ตั้งเอียงแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้ได้รับพลังงานมากที่สุดในแต่ละเดือนและตลอด1ปีค่ะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ